กินจะน้อยกว่าถ้าหอมแดงบ้านเรากินจะฉุนกว่าฉุนกว่าครับนี่ไม่ทำหมากข้างหลังนี่โอ้โหทานแบบนี้เลยได้ไหมผมเห็นแล้วเหมือนแบบก็ไม่ถูกแล้วใช่ไหมซอยจุ๊บได้หรอของฉันซอยจุ๊บเออเริ่มนะเริ่มนะแต่ว่าทุกคนกินซอยจุ๊บผมก็ชอบมากเลยคุณพูดขึ้นมานี่เย็นนี้ต้องจัดซะหน่อยนะครับเอาละวันนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าเมนูต่างๆเหล่านี้นะครับก็สามารถที่จะทำได้รังสรรค์กันมาได้ถ้าเกิดว่าคุณมีชุดครัวที่มีคุณภาพทุกคนสามารถทำได้ทุกคนสามารถที่จะเป็นเชฟได้นะนะครับบอกไปเลยแต่ว่าอย่างที่บอกไปอุปกรณ์เนี่ยมันก็เป็นตัวช่วยนะที่ทำให้เราทำอาหารง่ายขึ้นและสนุกขึ้นคล้ายๆกับอยากจะเข้าครัวเวลาเราเจอภาชนะสวยๆภาชนะที่มันตอบโจทย์มันอำนวยความสะดวกให้กับเรานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณอยากจะให้ครัวที่บ้านของคุณเนี่ยมีอุปกรณ์ดีๆแบบนี้นะมาได้เลยครับ Central Department Store สาขาใกล้บ้านคุณนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ชั้น5นะเซ็นทรัลลาดพร้าวแต่ถ้าเกิดว่าท่านไหนสะดวกสาขาอื่นของเซ็นทรัลเชิญได้เลยโปรก็ดีมากย้ำนะฮะว่าโปรดีมากๆเดี๋ยวผมจะย้ำให้ฟังอีกครั้งนึงตอนท้ายแล้วก็บัตรเครดิตที่ร่วมรายการด้วยใช้คะแนนเป็นส่วนลดได้แล้วก็ได้รับแคชแบ็กด้วยนะครับโดยเฉพาะบัตรเซ็นทรัลวันเครดิตการ์ดใครที่ยังไม่มีบัตรใบนี้ต้องรีบเลยเพราะว่าทุกครั้งที่คุณช็อปคุณสะสมคะแนนได้แล้วก็สิทธิประโยชน์ที่เป็นเลทเยอะมากจริงๆใช่ไหมฮะน้องแอนนากับคุณพีทใช่ครับนี่เห็นไหมฮะนี่ไม่ได้นัดกันเลยนะนี่สุดยอดวาซาบิด้วยเหรอครับใช่ไหมวาซาบิใส่เคเปอร์เลยครับเพราะว่าพอมันเป็นทูน่าแล้วก็อาจจะแบบมีความซ่อนบุ๋นเพนซ่อนเพนนิเมกที่มีหินอยู่ข้างในได้นี่คือครั้งแรกของการทำขนมปังอบเนยจีกับเนยเลยหรือเปล่าไอ้นาครั้งแรกแล้วก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดค่ะแต่หวังว่าจะมีครั้งต่อไปมีสิคะเออไม่ใช่ว่าเออทำไมแบบว่าทำครัวไม่น่าจะหย่ายอดพอหลังจากนี้ไม่แน่ใช่และไอ้นาคิดว่าแบบอุปกรณ์ตัวนี้คือสะดวกสบายมากเพราะฉะนั้นครั้งต่อไปนี้แน่นอนนี่ไม่แน่นะจากคนที่แบบไม่เคยแบบเข้าครัวมาก่อนอาจจะเปลี่ยนจนแบบกลายเป็นแบบว่าคนชอบทำอาหารกลายเป็นเชฟคนต่อไปทำกับพี่พีชเลยดีคือถ้าเกิดยังไงบอกเลยว่าถ้าเกิดเราหลงเข้าไปในโลกของอุปกรณ์ทำครัวแล้วนะมีเท่าไหร่ก็ต้องหมดเออจริงเพราะว่าของใหม่ๆมันน่าซื้อมากผมน่ะรีเซ็ตหม้อหน้าตอนแบบเกิน6ชุดอ่ะโอ้โหเซ็ตหม้อทีนี้นี่ก็อยากได้ไอ้นี่เป็นกระจกกันกระตกไอ้นี่ตูดหนาก่อนอันนี้อะไรเงี้ยอันนี้ตูดได้คือมันไม่จบไม่สิ้นครับมีดอีกอย่างนึงเออใช่มีดก็เป็นอย่างที่ยังไงก็ไม่จบไม่สิ้นจริงๆๆแต่อยากให้ซื้อเพราะฉะนั้นน่ะสมัยก่อนผมชอบซื้อแบบเซฟแล้วมันไม่จบไงเพราะฉะนั้นผมว่าถ้าเกิดใครซื้อเครื่องครัวซื้อทีเดียวให้จบเลยจริงเซฟแพงหน่อยแล้วก็ใช่ไหมแต่ก็เจ็บแต่มันจบเจ็บแต่จบใช่คำนี้เลยแล้วประเด็นคุณพีทมาซื้อที่ไหนฮะเซ็นทรัลครับนี่นะครับโอ้โหไม่ธรรมดานะครับอ่ะคุณพีทกับน้องไอ้นานเราเหลือเวลาประมาณสัก15นาทีนะครับประมาณ15นาทีในการทำเราอาจจะต้องแบบว่าอาจจะใช้เวลาหน่อยแต่ว่าเสียดายจริงๆแล้วถ้ามีเวลาเหลือๆเนี่ยเราก็จะได้แบบสัมภาษณ์เพิ่มเติมแล้วก็ได้ทราบเคล็ดลับของเชฟพิทเพิ่มเติมด้วยเนาะเพราะว่าไหนๆเชฟพิทเองเนี่ยนะครับผมก็มาแล้ววันนี้เนาะน้องแอนนาเนาะนี่ตอนนี้เชฟพิทใส่อะไรฮะบอกได้ไหมใ